ซักเสื้อผ้าไม่ถูกวิธีเสี่ยงแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 แบบไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่ไวรัสระบาดการดูแลสุขภาพคือเรื่องสำคัญและการดูแลความสะอาดเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ในแต่ละวันนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อไวรัสเข้ามาในบ้านได้และวันนี้สุดติ่งมีเคล็ดลับการซักเสื้อผ้าที่ถูกวิธีมาฝากกันค่ะเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าเชื้อไวรัสสามารถที่จะเกาะอยู่ตามวัตถุต่างๆหรือแม้แต่เกาะตามเสื้อผ้าก็ยังอยู่ได้หลายวันดังนั้นการดูแลความสะอาดเสื้อผ้าก็ไม่ควรมองข้ามและก็ควรที่จะใส่ใจในเรื่องของความสะอาดมากขึ้นถึง2เท่าว่าแต่การซักเสื้อผ้าที่ถูกวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ 1. ไม่ควรสะบัดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเชื่อว่าหลายท่านพอกลับจากที่ทำงานหรือกลับมาจากข้างนอกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อาบน้ำทันทีแน่นอนอาจจะมีนั่งพักผ่อนบ้างนอนเล่นบ้างแต่ในช่วงที่ไวรัสระบาดเช่นนี้การที่เรากลับมาจากข้างนอกแนะนำว่าให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันทีจะดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วไม่ควรที่จะสะบัดเสื้อผ้าเด็ดขาดซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้หลายท่านอาจจะทำเป็นประจำเพราะด้วยความเคยชินแต่ด้วยไวรัสชนิดนี้สามารถที่จะเกาะอยู่ตามเสื้อผ้าของเราได้ยิ่งพอเราสะบัดผ้าก็ยิ่งจะทำให้เชื้อไวรัสนั้นแพร่กระจายในอากาศซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้คนในบ้านได้รับเชื้อด้วยเช่นกันรู้แบบนี้แล้วก็ห้ามสะบัดเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วเด็ดขาดนะคะ 2. ควรล้างมือให้สะอาดเชื่อว่าในช่วงนี้หลายท่านคงล้างมือจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วเพราะทุกครั้งหลังจากที่เราหยิบจับอะไรมาก็ตามก่อนที่จะนำมือมาสัมผัสใบหน้าหรือมาหยิบจับอาหารเข้าปากก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเสียก่อนและการที่เราใช้มือสัมผัสเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วทุกครั้งก่อนที่จะสัมผัสใบหน้าหรือกินอาหารก็ต้องล้างมือเช่นกันโดยเฉพาะหลังจากที่นำเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้าก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วนั้นมีเชื้อไวรัสติดอยู่หรือไม่การล้างมือจะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองค่ะ 3. เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วควรซักทันทีในช่วงนี้เราจะทิ้งเสื้อผ้าไว้ในตะกร้าแล้วค่อยซักครั้งเดียวในวันหยุดเราจะทำเช่นนี้เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าเชื้อไวรัสนั้นสามารถติดอยู่ตามเสื้อผ้าและมีชีวิตอยู่ได้หลายวันดังนั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วควรซักทันทีเพื่อที่จะได้ฆ่าเชื้อไวรัสให้หมดไปนั่นเองค่ะ 4. ขั้นตอนการซักเสื้อผ้าเพื่อกำจัดเชื้อโรคทำได้ง่ายๆค่ะสำหรับวิธีการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้าควรตั้งโปรแกรมในการซักเสื้อผ้าที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนี่คือวิธีการซักเสื้อผ้าทั่วไปหรือสำหรับในกรณีซักเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฟอกขาวก็ให้ตั้งโปรแกรมซักที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสและสำหรับท่านที่ซักมือก็สามารถซักได้ตามปกติเช่นเดิมแต่ข้อแนะนำก็คือควรนำเสื้อผ้าไปตากแดดจัดๆจะดีที่สุดไม่ควรตากในร่มเพราะเชื้อจะไม่ตายและที่สำคัญก่อนที่จะซักเสื้อผ้าแนะนำให้แยกผ้าขนหนูและเสื้อผ้าออกจากกันเสียก่อนเพราะด้วยผ้าขนหนูนั้นมีความชื้นเชื้อโรคอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าหากซักรวมกันก็จะทำให้เชื้อกระจายและถ้าจะให้ดีผ้าขนหนูควรซักด้วยอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสจะเป็นการกำจัดเชื้อแบบสิ้นซากเลยล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ